ามบินซูริกจะเห็นจุดสูบบุหรี่ฮะสมัยนั้นยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็จะมีจุดสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนจะมีบาร์มีคาเฟ่บรรยากาศในเซอร์วิสก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะมันเงียบๆมันเชื่อถือได้แต่เงียบๆไม่เสียงแสงสีไม่ฟู่ฟ้าทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดมันไม่เร้าใจอันนี้เป็นรถไฟรถไฟในเซอร์วิสเนี่ยมีทั้งรถไฟด่วนและรถไฟปกติซึ่งมันก็เร็วเท่านั้นนะฮะเกินร้อยเท่านั้นรถไฟพวกนี้เป็นรถไฟสองชั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของซูริกนะฮะบานฮอฟนี่ก็คือชื่อแถวซูริกต้องใช้ชื่อเยอรมันนะฮะบานฮอฟบุฟเฟ่บานฮอฟก็คือแปลว่าสถานีรถไฟบุฟเฟ่ก็คือบุฟเฟ่เซลฟ์เซอร์วิสก็เชิญกินเองตามสบายนะฮะเพราะฉะนั้นในสถานีรถไฟของคีออสเนี่ยก็คงรู้จักกันนะฮะก็คือร้านขายของชำนะครับในส่วนของเซอร์วิสเองเนี่ยก็สถานีรถไฟมาตรฐานครับรับประกันได้เชื่อถือได้เรื่องสถานีรถไฟในยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของร้านของชำเล็กๆมีตู้ขายตัวอัตโนมัติถ้าเกิดสถานีใหญ่หน่อยก็จะมีร้านอาหารมีบุฟเฟ่สำหรับคนที่ยากจนหรืออยากกินเร็วนะถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นก็ต้องกินข้าวปั้นข้าวกล่องในเซอร์วิสซื้อเนี่ยฮะเบรเซลเนี่ยฮะกินแท่งเดียวอยู่แต่รสชาติโอ้โหข้าวปั้นอร่อยมากครับนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องกดตั๋วอัตโนมัตินี่เป็นสถานีที่ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นลูเซนนะครับลูเซนก็จะมีเครื่องซื้อตั๋วเห็นไหมฮะมีหลายภาษาเลยที่เก็บเรือบุลเลตเต้อะไรต่างๆแล้วแต่ภาษานะฮะเป็นตั๋วอัตโนมัติใช้ไม่ยากนะครับไม่ต้องใช้สวิสพาสก็ได้ซื้อตั๋วไปเที่ยวๆก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเที่ยวแบบไหนลูเซนจริงๆด้วยนะฮะเห็นบันหอบลูเซนอยู่ตรงนั้นสีเหลืองคือรถไฟออกสีขาวคือรถไฟเข้าเราไม่จำเป็นต้องไปดูรถไฟออกนะฮะรถไฟเข้านะฮะเพราะเราไม่รู้จะมารับใครเรามาดูสีเหลืองอย่างเดียวก็คือรถไฟออกตอนนี้ผมว่ากันหนูดาวก็เตรียมขึ้นสมัยนั้นยังเที่ยวชิวๆอยู่นะครับอันนี้วิดีโอชุดนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะครับหลายปีแล้วจะเห็นได้ว่ายังเที่ยวชิวๆอยู่เพราะฉะนั้นกระเป๋าก็เลยน้อยปัจจุบันหนูดาวแกซัดกระเป๋าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะของการขนของเอ้าเน็กเต้นอันนี้ต้องซื้อรถเข็นนี่เสียตังค์ครับโหดร้ายใจร้ายมากส่วนเด็กเต้นนี่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับรถไฟ2ชั้นมีอันนี้ชั้น2เลข2นี่ไม่บอกว่า2ชั้นนะฮะเลข2บอกว่าเป็นชั้น2มีวีลแชร์ได้ no smoking นะฮะประตูเปิดปิดอัตโนมัติถ้าจะกดเห็นลูกศรไหมฮะเขาชี้ให้กดตรงนั้นนอกจากนั้นเนี่ยนั่นเป็นรถไฟด่วนวิ่งระหว่างเมืองขณะที่รถไฟชมวิวก็ต้อง Golden Pass ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมพูดถึงทั้ง Golden Pass พูดถึงทั้งGrace Express แล้วก็ Bernina Express นะครับ3เส้นเรียนเป็นสุดยอดของสวิตเซอร์แลนด์ในภาพ DVD มีโทษทีที่ผมไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดนะครับเรามีให้ดู Golden Pass เลยอันนี้เป็น Golden Pass Panoramic สีเหลือง Grace Express สีแดงนะครับ Golden Pass สีเหลืองแล้วก็เป็นตู้ Panoramic ก็คือกระจกจะใหญ่เป็นพิเศษอันนี้ใหญ่เป็นพิเศษนะครับแต่บางครั้งผมว่าตู้ใหญ่กว่านี้กระจกใหญ่กว่านี้นะฮะเพียงแต่ว่าชั้น2ก็ต้องทำใจฮะที่นั่งเห็นไหมฮะตั้งหลังแข็งเลยฮะดีฮะจะได้ไม่เมื่อยผมพาขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นรถไฟ2ชั้นเราจะเดินทางจากลูเซิร์นไปเมืองแถวเชอร์แถวมองครัวนะฮะก็ที่ฮะถ้าไปมองครัวไปเมืองใหญ่ๆพวกโรสานพวกนี้เนี่ยเราจะใช้เมืองรถไฟ2ชั้นรถไฟใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งรถไฟที่วิ่งเข้าเบิร์นหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยอินเทอร์ลาเกนก็เป็นรถไฟ2ชั้นก็มีนะฮะบางขบวนก็2ชั้นบางขบวนแค่ชั้นเดียวอย่าไปคิดว่า2ชั้นดีนะฮะอย่างแรกคือ2ชั้นมันเตี้ยฮะแล้วพอขึ้นไปชั้นบนเนี่ยมันโครงนิดๆนะฮะวิวมันก็เห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายให้ดูนะฮะบรรยากาศรอบๆลูเซิร์นหน้าหนาวเวลาไปเนี่ยต้องทำใจนิดนึงว่าปกติเนี่ยบางทีฟ้าขุ่นฮะฟ้าขุ่นฟ้ามัวเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดไปหน้าหนาวแต่ถ้าเกิดไปฤดูใบไม้ร่วงโอกาสที่หน้าอากาศสดใสจะมีนะครับหรือถ้าเกิดไปดูไม้ผลิก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ผลิกับร่วงในฟ้าจะใสกว่าส่วนนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่ผมมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับนะใบไม้มันก็เริ่มจะร่วงแล้วนะฮะสีเหลืองๆจะเห็นว่านี่เป็นเมืองลูเซิร์นใจกลางเมืองนี่เป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ได้ก็คือโบสถ์นะฮะมันเคยเดิมมันไม่ใช่โบสถ์นะครับเป็นเรื่องของห้องสวดมนต์แล้วกันแล้วก็เป็นป้อมอยู่ด้วยแล้วก็มีทางเดินที่เข้าไปเชื่อมต่อกับป้อมนี้นะครับ
รายละเอียดลูเซิร์นไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าผมเขียนเกี่ยวกับลูเซิร์นมาเยอะพอสมควรลูเซิร์นก็จะอยู่ในเล่มแรกของผมนะฮะก็คือหิมะสีขาวกับสาวแก้มแดงซึ่งก็จะมีลูเซิร์นอยู่ในเล่มนั้นแล้วก็มีพวกจูฟราวมีเบิร์นมีอะไรอย่างเที่ยวโหลๆที่นั่นนะฮะที่มา 2-3 ครั้งแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งจะมาต่อเล่มนี้ก็คือบนเส้นทางสายน้ำแข็งนะฮะบนเส้นทางสายน้ำแข็งนี่ก็จะให้ดูเมืองลูเซิร์นอีกครั้งนึงลูเซิร์นผมกลับไป3ครั้งครับโอ้ทางเดินสายนี้เนี่ยที่เด่นของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือจะมีทางที่มีการวาดภาพต่างๆเคยมีไฟไหม้ไปบางส่วนนะครับแต่ก็นำมาซ่อมแซมใหม่ใครมาถึงสวิตเซอร์แลนด์ใครถึงมาถึงเมืองลูเซิร์นก็ต้องเดินบนทางนี้ซึ่งก็พูดกันตามจริงว่าถ้าเกิดนับเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมืองอย่างเบิร์นอย่างซูริกหรือเมืองอื่นๆของสวิตที่เป็นเมืองใหญ่ลูเซิร์นเป็นเมืองที่สวยที่สุดแล้วก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับเพราะว่าเมืองลูเซิร์นเนี่ยอยู่ริมทะเลสาบตรงสะพานข้ามนี่ก็ข้ามทะเลสาบนะครับแต่เป็นทะเลสาบที่แคบคือมุมปลายสุดของทะเลสาบตัวเมืองลูเซิร์นจะสวยกว่าเมืองอื่นเพราะว่าจะมีรูปอาคารทรงอาคารแบบยุโรปหลายแต่หลายแห่งมีสิงโตแห่งลูเซิร์นซึ่งเป็นสิงโตร้องไห้จะเขียนขึ้นสลักหินฮะเท่าที่สลักหินเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารสวิสที่ตายในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสทหารผู้นั้นไปช่วยฝรั่งเป็นทหารรับจ้างนะฮะราชวงศ์ฝรั่งเศสจ้างไปก็สู้จนตัวตายก็มีภาพสิงโตร้องไห้เป็นการระลึกถึงนะครับดูปองโอ้หนังสือนะครับบ้านตึกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมหรือไม่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมใครรวยก็อยู่ได้โรงแรมแถวนี้ก็มีนะครับมีอยู่ 2-3 แห่งนะฮะแล้วก็จะด้านชั้นล่างทั้งหมดก็จะเป็นร้านอาหารในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการจัดตลาดนัดกลางแจ้งเมื่อกี้เราไปดูตลาดนัดกลางแจ้งที่อิตาลีแล้วคราวนี้เรามาดูตลาดนัดกลางแจ้งกันที่ลูเซิร์นบ้างก็จะเห็นว่าของสวิสแต่ไม่มีพวกข้องปรุงเยอะอาหารสวิสไม่มีเป็นกินชีสครับอะไรเออาร์ก็ชีสขนาดที่อิตาลีเนี่ยฝีมือการทำอาหารมีพวกเครื่องเทศหรืออะไรมากกว่าเยอะนะฮะอาหารที่เห็นกันก็ลองดูแล้วกันครับเขาก็มาออกร้านวันเสาร์นะไม่มีทุกวันนะฮะพวกเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาเดินดูได้พวกผักเวลาไปเมืองยุโรปเนี่ยผมชอบนะไปประเทศไหนผมก็ชอบไปตลาดทั้งนั้นนะครับตลาดมันจะบอกถึงอะไรต่อหลายๆอย่างอันดับแรกที่มีโอกาสก็ต้องไปตลาดนะครับโดยเฉพาะตลาดนัดตลาดกลางแจ้งเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้คนวิถีผู้คนอย่างลูเซิร์นก็มีสาวคนนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับคนนี้เป็นคนเวียดนามนะผมสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเป็นคนเวียดนามนะครับมาขายปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะกับเนื้อสเต๊ะง่ายสุดแล้วก็มีคนซื้ออยู่ตลอดแล้วก็เป็นอาหารที่คนยุโรปรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นไปขายเห็นไหมฮะสเต๊ะก็มีใช้คำว่าสเต๊ะนะฮะไม่ต้องบาร์บีคงบาร์บีคิวคนยุโรปรู้จักกันแล้วนะฮะแล้วก็ปอเปี๊ยะซึ่งก็ใช้ได้กินได้ฮะว่าง่ายๆสำหรับคนไทยที่ไม่ได้กินอาหารไทยมานานๆกินไอ้นี่เข้าไปก็ดีกว่ากินไข่กับชีสแก้เซ็งว่าง่ายๆนะครับบรรยากาศในตลาดเนี่ยก็มีไอ้แก่ครับเมืองลูเซิร์นนี่ส่วนใหญ่เป็นคุณป้าทั้งนั้นนะครับเด็กๆไม่ค่อยมานะฮะเด็กๆไปอยู่แถวชินจูกุนะฮะในลูเซิร์นก็มีพวกคุณป้าแต่มันเป็นเมืองสงบนะครับปลอดภัยสบายมั่นใจได้มีทุกอย่างที่เชื่อถือได้นะครับคนไทยที่คนเอเชียที่อยู่แถวนั้นก็เป็นเมืองที่คนเอเชียอยู่แต่ก็ไม่เยอะเหมือนกับในอเมริกาหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันมีรูปแบบของมันแต่ก็มีคนเอเชียเดินไปเดินมาอยู่พอสมควรร้านอาหารที่เรากินกันก็คนสวิสชอบคนไทยนะฮะนี่ก็เป็นร้านอาหารช่วงนี้เป็นช่วงที่กินอาหารกลางแจ้งอย่างพอไหวนะครับถ้าเกิดหน้าหนาวจริงๆก็เข้าไปข้างในโฮเทลเนี่ยฮะโฮเทลเดอะแอลพาสรีสอร์ทโฮเทลเดอะพิวิกอะไรพวกนี้อันนี้เป็นห้องเล็กๆนะฮะบรรยากาศสวยห้องแต่ห้องเล็กต้องทำใจบางโรงแรมเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ำรวมซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเอาแบบไหนถ้าเกิดอยากอยู่แบบได้บรรยากาศเดินชมวิวอะไรแต่ผมชอบห้องผมที่ฮานซีมากกว่าผมว่าห้องที่ลูเซิร์นเนี่ยมันใหญ่ๆแห้งๆไม่เหมือนฮานซีไอ้คนนี้ไม่ได้เอาเงินมาให้นะฮะมาติชินบอกว่าเป่ากันยังไม่เป็นเลยจะมาขอรับบริจาคตังค์มันช่างหน้ารังเกียจหนักอะไรทำนองนั้นจากเมืองลูเซิร์นผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกยอดเขาหนึ่ง
จริงๆเล่มนี้เกือบครบทุกยอดเขานะฮะยอดเขาเล่มอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงในหนังสือแต่เป็นยอดเขาที่ทัวร์ไทยหลายทัวร์ไปโดยเฉพาะทัวร์ที่ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปที่ดูเซอร์นะครับจะเป็นยอดเขาที่เรียกกันว่ายอดทิปลิสทิปลิสเนี่ยเป็นยอดเขาที่ทัวร์ไทยดูเซอร์เนี่ยไปเพราะว่าจากดูเซอร์มายอดเขาทิปลิสเนี่ยมันไม่ไกลมันเหมือนไม่เหมือนกับจุงฟราวจุงฟราวในไปเนี่ยไปกันทั้งวันเลยขณะที่ทิปลิสเนี่ยเที่ยวดูเซอร์ตอนเช้าครึ่งวันมาเที่ยวยอดที่ได้2ชั่วโมงแล้วนั่งรถต่อไปอยู่ที่อื่นได้ทิปลิสก็เลยเป็นที่นิยมของทัวร์ไทยโดยทั่วไปเพราะว่าทิปลิสเป็นยอดเขาที่มาง่ายแล้วก็ใครมาสวิสก็ต้องมาลูเซิร์นเพราะฉะนั้นทิปลิสก็เลยกลายเป็นยอดเขาไม่ตายของทัวร์ทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงความงามแล้วก็คงต้องยอมรับว่ามันสู้จุงฟราวไม่ได้สู้แมตเตอร์ฮอร์นที่เซอร์แมทไม่ได้แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของสุดยอดเทพอย่างมองบรังนะครับแต่ถ้าเกิดอากาศดีที่ไหนในสวิสมันก็สวยแค่นั้นนะฮะต้องพูดใช้พูดคำพูดคำนี้นะฮะ อย่างมองรอบๆจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆทุ่งหญ้าป่าเปลี่ยนสีภูเขาเห็นไหมฮะมันไม่สูงเหมือนทางด้านมองบรังนี่เราดูกันไปตอนต้นวิดีโอนะครับแต่มันก็โอเคนะฮะหมู่บ้านแบบสวิสก็คือเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยไม่มีหมาที่ไร้ปลอกคอวิ่งเล่นนะฮะเพียงแต่ว่าเงียบอันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าถ้าเกิดคุณทนในสิ่งนี้ได้คนบางคนที่อยู่เมืองไทยมาตลอดเจอขอบความเอะอะจอแจมาตลอดเจออย่างนี้เข้าไปก็ถึงจะมึนว่ามันเงียบจังเหงาวัวฮะวัวสวิตก็ดังเรื่องเงาก็มาฟังเสียงกระดึ่งวัวมองตามสไตล์สวิตนะฮะกระดึ่งกระดึ่งแบบสวิตโดยเฉพาะติดกับยอดเขาทิปลิสก็มีเมืองเล็กๆอยู่ที่นั่นซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวในหน้าหนาวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาในฤดูไม้ร่วงเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเมืองผีสิงเพราะว่าผมขับรถแทบจะรอบเมืองแล้วเห็นไหมฮะเห็นแต่ตึกกับบ้านแบบสวิสหรืออะไรทำนี้ทำนองอย่างนี้แต่ไม่เจอคนมันอยู่ไหนเพราะว่าคนไปเที่ยวเมืองไทยหมดครับเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ถือว่าโลสุดๆของการเที่ยวเพราะว่ามันยังไม่ถึงฤดูเล่นสกีและก็ไม่ใช่ฤดูร้อนที่คนนิยมมาเทรคกิ้งฤดูในยุโรปเที่ยวท่องเที่ยวเทือกเขาในยุโรปเนี่ยมันมี2ฤดูง่ายๆก็คือฤดูเล่นสกีในช่วงหน้าหนาวอันนั้นพีคแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิขึ้นฤดูร้อนนะช่วงนั้นเป็นคนเดินเทรคกิ้งเดินป่าเที่ยวนะนั่นก็เป็นช่วงสูงพีคขณะที่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยช่วงหน้าอนาถนะฮะช่วงอนาถสุดของปีก็ว่าได้ครับส่วนใหญ่โรงแรมไม่เปิดนะครับเห็นอยู่เยอะแยะมากมายไม่เปิดนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยหนีออกไปเที่ยวหมดเขาเป็นช่วงพักร้อนซึ่งคนยุโรปพักปกติก็พักกัน6อาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เชิญชมเมืองที่อาจจะว่างเปล่ารถยังไม่มีวิ่งเลยนะครับใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชอบมาฮันนีมูนอยากได้แบบสไตล์โลกนี้เป็นของเราผมรับประกันได้ว่าโลกนี้เป็นของคุณแน่เพราะว่าผมขึ้นมาเนี่ยนั่งรถนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นยอดเขาเนี่ยไม่มีมนุษย์แบบเป็นเคเบิลคาร์ที่ปราศจากอะไรซึ่งเขาก็น่าสงสารเคเบิลคาร์เหมือนกันครับอุตส่าห์เปิดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็เจอคนอยู่หยิบมือนึงนะฮะคือดูยังไงก็ไม่เห็นท่าทางว่ามันจะคุ้มเคเบิลคาร์ขึ้นทิสลิสก็จะผ่านป่าสนอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของเคเบิลคาร์ขึ้นทิสลิสจะเป็นเคเบิลคาร์คันเล็กนะฮะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นอันใหญ่ๆคันใหญ่ๆเหมือนกับที่ไปมองบรังหรือยอดเขาหลายแห่งอย่างซุปสปิกเซ่ในเยอรมันก็เป็นคันใหญ่นะฮะมองบรังก็คันใหญ่ที่เซอร์แม็กก็คันใหญ่นะครับจูฟราวนั่งรถไฟขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเคเบิลคาร์แบบตู้เล็กๆนั่งชมวิวนานๆเนี่ยก็ต้องมาทิปลิสหรือถ้าเกิดตู้อย่างนี้มีแถวๆจูฟราวก็มีนะฮะแถวๆอินเตอร์ไลเกนก็มีเล็กๆอย่างนี้แต่ไม่ได้ขึ้นยอดเขาสูงนะเราก็นั่งตู้วิ่งดักรอชมไปเรื่อยๆตอนสมัยผมไปจูงเฟลาเนี่ยตามนั่งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีบัวเต็มไปหมดเลยยังเขียนถึงเนี่ยฮะว่าบัวร้องบ้องมองมีเสียงนั่งเคเบิลคาร์แล้วนั่งฟังเสียงกระดึ่งวัวดังมองมองอันนั้นเป็นประการมาสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกนานมาแล้วครับตั้งแต่เขียนหนังสือเป็นครั้งแรกๆเลยก็คือหนังสือเรื่องหิมะสีขาวกับสาวแก้มแดงซึ่งจริงๆก็เป็นภาคแรกของหนังสือเล่มนี้ครับมันต่อเนื่องอยู่ตอนนี้เราจะเริ่มขึ้นได้สังเกตได้ว่าโอ้อันนี้เป็นทะเลสาบเทพครับทะเลสาบสวรรค์
ผมเห็นทะเลสาบบนยอดเขามาหลายแห่งแล้วนะครับแต่ผมจำที่ทิปลิสเนี่ยได้ติดตาครับมันมีทะเลสาบอยู่อันนึงที่สวยมาก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 เคเบิลคาร์ที่วิ่งผ่านป่าสวนผ่านทุ่งหญ้าก็จะเริ่มขึ้นเขาในที่สุดพอขึ้นเขาเนี่ยมันจะผ่านเหลี่ยมเขาก็จะมองเห็นทะเลสาบตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฟ้าแดดออกทะเลสาบนี่จะเป็นสีฟ้าจริงๆนะฮะฟ้าจริงๆแล้วก็สามารถไปเดินเล่นรอบทะเลสาบได้ซึ่งถ้าเกิดมีรถก็ขับขึ้นมาจอดแล้วก็เดินเล่นรอบทะเลสาบได้เลยนะครับตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วฮะเคเบิลคาร์ก็เริ่มยกตัวสูงขึ้นเป็นระยะเพราะว่าจะขึ้นมาสู่ยอดเขาแต่ก็อ่อนนะฮะไม่มากถ้าเกิดเทียบกับเคเบิลคาร์ที่ขึ้นมองบางตอนต้นเรื่องเนี่ยคนละเรื่องไอ้นี่มันเอียงธรรมดาธรรมดานะวิ่งไปแนวดิ่งคนละเรื่องกันยอดเขาทิปลิสก็ไม่ได้สูงมากมายนะฮะแต่ก็ถือว่าสูงใช้ได้ในย่านนี้นะครับก็เลยกลายเป็นแหล่งเล่นสกีที่คนลูเซิร์นนะฮะชอบมาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นั่งกลมๆแล้วฮะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยช่วงนั่งแบบเคเบิลคาร์ตู้เล็กๆมาเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนเคเบิลคาร์ขึ้นยอดเขาเพราะว่าไอ้ตู้เล็กนั่งขึ้นยอดเขาไม่ได้นะครับมันจะมี2ช่วงช่วงตู้เล็กกับช่วงตู้ใหญ่ซึ่งของทิปลิสเนี่ยหมุนรอบตัวเองได้ด้วยสมัยผมนะฮะสมัยนี้ไม่รู้มันเริ่มหมุนไม่ยังแต่สมัยผมเนี่ยมันจะค่อยหมุนรอบตัวเองได้ก็เหมือนกับที่ไหนหว่าผมก็เคยขึ้นที่หมุนรอบตัวเองได้ที่เซาท์แอฟริกานะฮะที่ตอนนั้นขึ้นเทเบิลมัลเทนจำได้ว่ามันก็เป็นเคเบิลคาร์แบบหมุนรอบตัวเองได้บนยอดเขาช่วงไปดูใบไม้ร่วงนะฮะก็ต้องทำใจนิดหนึ่งเขารอบๆของเรานี่สูง 3,000 กว่าเมตรทั้งนั้นส่วนที่ทิปลิสนี่ก็แตก 3,000 นะฮะไม่ถึง 3,000 แต่ก็เกือบๆนะฮะเขาในช่วงไปดูใบไม้ร่วงนี่ต้องเข้าใจว่าไม่มีหิมะหรือหิมะน้อยมากด้วยเหตุผลง่ายๆว่าถึงแม้จะขึ้นมาบนยอดเขาแอลแล้วก็หิมะยังน้อยอยู่เหตุผลมันง่ายครับเพราะว่าหิมะพวกนี้เนี่ยมาสะสมกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภานะฮะจนมาถึงเดือนมีนาเข้าหน้าร้อนมันดูมันไม่ผลิเมษาพฤษภามิถุนาเข้าหน้าร้อนกรกฎาพวกนี้เนี่ยหิมะก็ย่อมละลายไปเกือบหมดนะฮะหิมะจะไปเริ่มตกเดือนใหม่ตอนเดือนธันวาถ้าเกิดอยากขึ้นเขาแล้วเห็นหิมะเยอะๆแต่ไม่หนาวมากนะฮะแม่ก็ต้องไปช่วงเดือนมีนาเมษาปลายมีนาต้นเมษายังเห็นทั้งนั้นเดือนเมษาทั้งเดือนก็ยังพอเห็นหิมะบนยอดเขานะครับบนยอดเขาอันนี้เป็นนรกครับผมขึ้นไปแล้วมันนรกมากครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรานั่งออกไปแล้วเห็นที่ปิดไหมมันไม่มีเข็มขัดครับพอเราเปิดที่ปิดก็เหมือนเรานั่งนั่งเก้าอี้ลอยฟ้าครับมองลงไปข้างล่างฮะแล้วที่สำคัญก็คือที่ปิดนี่มันอยู่ข้างบนครับถ้าเกิดเราไม่ดึงที่ปิดลงมาเนี่ยมันก็ไม่ลงมาแล้วผมไม่รู้ผมนึกว่ามันเป็นออโต้แล้วตอนแรกผมก็ไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่ามันมีที่ปิดไม่ได้สังเกตพอนั่งเกินไปก็เลยลอยต่องแต่งเข้ามาแบบว่าโล่งๆฮะโล่งไม่มีอะไรปิดเพราะฉะนั้นเป็นความหวาดเสียวที่ตื่นเต้นดีมากเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ครับคุณผู้ชมผมเน้นย้ำอีกคำหนึ่งว่ามันเป็นเหมือนม้าเก้าอี้ม้านั่งธรรมดานะฮะม้านั่งแถวอะฮะไม่มีล็อกไม่มีเซฟตี้ใดๆเลยนะฮะมันก็เหมือนกับเรานั่งแล้วเท้าเหยียบไปตรงนั้นแล้วก็ลอยมาเรื่อยผ่านหิมะนะฮะถ้าเกิดมันไม่ตกแล้วครับถ้าเกิดเราไม่กระดุกกระดิกแต่ความเสียวมันมีแน่เพราะเหมือนกับเรานั่งเก้าอี้ลอยฟ้านะครับไม่เหมือนแชร์ลิฟต์คล้ายๆแชร์ลิฟต์แต่แชร์ลิฟต์เนี่ยยังมีที่จับข้างหน้าไอ้นี่ไม่มีจากยอดเขาที่สุดซึ่งไปเที่ยวนั่นน่ะจะน่าสนุกที่สุดแล้วครับเราก็เดินทางต่อมานะครับต่อมาอันนี้น่าจะเป็นส่วนท้ายๆนะครับผมจะพาคุณผู้ชมในกราเซียเอ็กซ์เพรสเนี่ยจะวิ่งผ่านเมืองที่ชื่อกันว่าแอนเดอร์แมทนะฮะแอนเดอร์แมทเนี่ยผมนั่งรถไฟผ่านในช่วงกราเซียเอ็กซ์เพรสซึ่งเต็มไปด้วยหิมะอย่างที่ผมบรรยายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูแล้วนะครับครั้งนี้เราผมขับรถมาเที่ยวซึ่งผมก็เขียนไว้ในหนังสือว่าผมขับรถมาเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคมก็มุมนี้นะครับอันเดอร์แมทจะมีถนนที่คดเคี้ยวไปมาแล้วก็จะมีสะพานหินอันนี้เป็นสะพานอันหนึ่งที่โด่งดังมากนะครับเป็นสะพานเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีครับจะเป็นสะพานหินโค้งที่เอาไว้ให้คนสมัยก่อนเดินนะครับหนูดาวก็มาเดินเส้นทางนี้ถ้าจะไม่มีคนขับแล้วครับเพราะว่าเป็นถนนที่โค้งไปโค้งมามากชันมากและถนนสายเก่านะครับแต่ก็จะมีถ้าเกิดใครชอบภูเขาจริงๆเชิญครับรับประกันความสนุก
หรือถ้าเกิดใครอยากขับบิ๊กไบค์โอ้นี่แหละเส้นทางบิ๊กไบค์เทพนะมันจะเป็นถนนยาวประมาณ100กิโลเศษนะฮะจะเป็นถนนวนรอบๆส่วนแอนเดอร์แมปหน้าใบไม้ร่วงนี่น่ากลัวมากเพราะไม่มีโรงแรมไหนเปิดเลยนะครับเราต้องมาอาศัยโฮเทลเรสตอรองเห็นไหมฮะนี่เป็นโรงแรมแห่งเดียวในหมู่บ้านนี้ที่เปิดนะครับมันไม่มีที่เลือกที่อื่นนะฮะเปิดพร้อมกินอาหารเช้าด้วยแล้วก็นอนโรงแรมด้วยซึ่งห้องบนโรงแรมเนี่ยเล็กคิดเดียวไม่ต้องพูดถึงเลยครับรู้สึกไม่มีห้องน้ำเลยนะครับต้องห้องน้ำรวมนะฮะอาหารก็เป็นแบบสวิสแท้ๆนะครับเราเข้าไปในนี้ปุ๊บมีดาวสัญลักษณ์ของยูเปล่ายูใช่ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ถนัดเรื่องศาสนายังไงก็ตามนี่ห้องผมฮะห้องผมอยู่ข้างบนนอนอยู่นะครับคุณผู้ชมนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงกระดึ๋งดึงดังดึงดังที่แรกก็นึกว่าผีบุกนะครับปรากฏว่าพอเปิดประตูได้ยินเสียงมาจากข้างล่างก็รีบเปิดหน้าต่างออกมาดูปรากฏว่ามันเป็นขบวนแห่ผมเป็นคนโชคดีฮะไปไหนก็เจออย่างจำได้มาต้นเรื่องอันซีก็ไปเจอการแห่จะคาร์นิวัลสัญญากาไปที่ตูรินก็เจอ150ปีฉลองครบรอบการตั้งประเทศอิตาลีส่วนมาสวิตเซอร์แลนด์ก็เจอเทศกาลบัวเป็นเทศกาลที่พิสดารมากเพราะว่าคนเหล่านี้จะใส่ชุดสีขาวถือกระดึ่งบัวนี่กระดึ่งนะฮะที่โยกไปโยกมาเนี่ยกระดึ่งบัวแล้วก็สั่นมองมังมองมังไปเรื่อยๆนะฮะจากก็รวมตัวกันมาทำไมเนี่ยเพราะที่เดินเข้าไปนี่เข้าใจว่าเป็นเรสตอรองนะฮะเป็นผับถ้าเข้าใจว่าจะพาบัวมากินเบียร์โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาเกือบถึงจะเมืองสุดท้ายของการเส้นทางนี้นะฮะเบอร์ลินโซน่าผมพาคุณผู้ชมจากตรงส่วนของเมืองแอนเดอร์แมปเนี่ยขับรถต่อมาลงใต้มาที่เมืองลูกาโน่นะครับลูกาโน่เนี่ยรายละเอียดอยู่ในหนังสือหมดแล้วผมพูดถึงเมืองอันนึงที่อยู่ในแถวบูลูกาโน่ก็คือเมืองที่มีปราสาททั้ง3ก็คือเบอร์ลินโซน่าซึ่งปราสาททั้ง3นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ต่อสู้กันระหว่างทางด้านตอนเหนือกับตอนใต้แอลป์นะฮะเมืองเบอร์ลินโซน่าก็เลยกลายเป็นเมืองที่มีปราสาทเยอะมากมีถึง3ปราสาทนะครับแล้วก็ผลัดกันโดนครองอำนาจโดยดุ๊กออฟมิลานบ้างโดนอำนาจจากทางเหนือบ้างนะครับกลับกันไปกลับกันมาเป็นเมืองที่ถ้าเกิดใครชอบปราสาทในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มีให้ดูไม่อยู่กี่แห่งนะครับอีกเมืองนึงที่ดูก็มีชิยองอยู่ที่มองชัวขณะที่เบอร์ลินโซน่าก็อยู่ทางตอนใต้ปราสาทของสวิสอยู่ทางตอนใต้ทั้งนั้นส่วนทางเหนือนี่มันไม่ใช่ป้อมค่ายจริงฮะมันเป็นแค่ปราสาทของสร้างมาเป็นที่อยู่อาศัยส่วนไอ้เบอร์ลินโซน่ากับที่ชิยองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นป้อมมากกว่านะฮะนี่เป็นแกรนเดนะฮะแคสเตลแกรนเดชื่อเหมือนสตาร์บัคนะฮะแกรนเดก็คือปราสาทใหญ่นะครับเป็นชื่อแบบอิตาลีลูกาโน่เป็นเมืองที่ใช้ภาษาอิตาลีนะครับเป็นสวิสอิตาลีเป็นแคว้นเดียวของสวิสเซอร์แลนด์ที่ใช้อิตาลีเพราะฉะนั้นชื่อเมืองชื่อถนนชื่ออะไรต่างๆก็จะเป็นแบบอิตาลีต่างจากซูริกลูเซิร์นที่เป็นสวิสเยอรมันนะครับหรือพวกเจนีวาโลซานที่เป็นสวิสฝรั่งเศสเส้นทางต่างๆระหว่างเส้นทางเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจากเบอร์ลินโซน่าเนี่ยผมในสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยหลายคนชอบนั่งรถไฟเที่ยวแต่จริงๆผมพูดตามตรงว่าการขับรถเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็จะทำให้เราเห็นอะไรดีๆเยอะๆนะฮะไปเที่ยวปราสาทตามที่ต่างๆไปเที่ยวปราสาทเบอร์ลินโซน่าแล้วหรูหรามากรวมทั้งการขับผ่านประเทศมาเงียบๆทะลุเข้ามาอีกประเทศหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เป็นการทะลุอย่างจริงจังนะครับรายละเอียดของวิดีโอของเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในตามรอยทางลักนะฮะก็คือประเทศที่เราเรียกกันว่าประเทศลิทเทนสไตน์นะฮะมันเป็นประเทศเล็กมากที่อยู่ในรอยต่อระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็ลิทเทนสไตน์นะฮะลิทเทนสไตน์จะอยู่รอยต่อและสวิตเซอร์แลนด์กับออสเตรียใกล้ๆเมืองเชิงเวลาเราขับรถเที่ยวสวิสเนี่ยสวิสเป็นเมืองเล็กฮะเล็กกว่าแคว้นบาวาเรียของเยอรมันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิ่งทะลุสวิสภายใน 2-3 ชั่วโมงมันเรื่องปกติอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าประเทศมันใหญ่นะครับถ้าเกิดวิ่งบนทางหลวงฟิวแป๊บเดียวทะลุทั้งนั้นนะทะลุไปทะลุมาเพราะฉะนั้นทางด้านตอนเหนือของลิทเทนสไตน์นะครับผมแวะเข้ามาเพราะว่าอยากเที่ยวให้มันมีหลายๆเมืองแล้วก็ถ้าเกิดให้พูดกับคุณผู้ชมคุณผู้อ่านตามตรงก็บอกว่าไม่มีอะไรใช้คำพูดอันนี้ค่อนข้างได้ชัดเจนว่าไม่มีอะไรมีปราสาทของกษัตริย์แห่งลิทเทนสไตน์แต่ปราสาทเขาไม่เปิดให้เราเข้าชมเพราะฉะนั้น
รูปประสาทผมก็เขียนจะเอาโชว์ไว้แล้วในตามรอยทางรักเล่ม2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปดูหนังสือตามรอยทางรักเล่ม2ก็ดูกันได้นะฮะไม่จำเป็นต้องดึงรอดเข้ามาจากนี้เนื้อสายที่เห็นความไม่มีอะไรเพราะมันแทบจะไม่มีอะไรจะถ่ายด้วยซ้ำนะฮะเราก็เดินทางต่อมาจากเข้ามาสู่ออสเตรียเพื่อที่ทะลุออกไปเยอรมันสวิสนิเทนสไตล์ออสเตรียเยอรมันวันเดียวไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะมาเชื่อมต่อกับทางตามรอยทางลักนะครับเป็นเส้นทางที่วิ่งมาเพื่อที่จะเข้าไปสู่แคว้นบาวาเรียที่เมืองมิตเทนวาลที่เป็นเมืองรอยต่อหมู่บ้านเล็กๆรอยต่อกันระหว่างออสเตรียกับเยอรมันนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะได้ติดตามหนังสือของผมต่อไปนะครับใครสนใจก็ติดตามตามรอยทางรักจะอ่านต่อเนื่องกันเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ